กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับ APS คลินิกนะคะคลินิกนะคะศัลยกรรมแปลงเพศนะคะโดยหมอเอ๋ใบแม่โป้งนะคะเป็นคลินิกนะคะสำหรับ LGBTQ นะคะสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนจากชายกลายเป็นหญิงนะคะได้อย่างมั่นใจแบบ 100% นะคุณผู้ชมนะคะโดยมีเทคนิคนะคะ2เทคนิคหลักๆเลยก็คือสกิลกราฟนะคะที่จะทำให้คุณรู้สึกเป็นหญิงแบบที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วก็เทคนิคโคลอนนะคะและเทคนิคนี้เค้าเรียกว่าลึกสุดใจแล้วกันนะคะพี่เต๋าใช้คำเปรียบเปรยนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะพร้อมโปรโมชั่นนะคะก็คือ1นอนโรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมินะคะ5คืนนะคะ2ยาล้างลำไส้ฟรี3คอนซัลท์ฟรี4ที่พักส่วนตัวสุดหรูเป็นคอนโดมิเนียมสุภาลัยศรีนครินทร์นะคะทั้งก่อนและก็หลังผ่าตัดนะคะแนะนำพบแพทย์ปรึกษาก่อนนะคะแล้วก็สนใจปรึกษานะคะฟรีนะคะ0967826246นะคะ0967826246หรือ Facebook นะคะศัลยกรรมแปลงเพศหมอเอ๋นั่นเองครับคุณผู้ชมขานะคะเคนโดนะคะคุณผู้ชมนะคะก็อยู่ทางด้านเขาเรียกว่าฝ่ายผู้เสียหายนะคะก็อยู่กับทนายเดชานะคะแล้วก็ออกมาเรียกร้องในหลายกรณีนะคะที่สังคมไม่ให้ความยุติธรรมกับผู้บริโภคนะคะล่าสุดนะคะเคนโดช่วยด้วยนะคะโพสต์แล้วรายต่อไปคือเจนุชบางเตยนะคะล่าสุดนะคะทางเพจของเคนโดช่วยด้วยได้ออกมาโพสต์ว่าวันนี้นะคะที่ปคบหน้ากองปราบปรามนะคะหน้ากองปราบนะคะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะหรือพี่อัดของเราได้นำหลักฐานนะคะเจนุชนะคะบางเตยร่วมกับแม่ตั๊กนะคะหรือยายตั๊กเนี่ยนะคะกับสามีก็คือตาเบียนะคะออกมามอบให้นะคะทางผบก.ผู้บังคับการนะคะปคบโดยร้องขอสืบสวนและให้ดำเนินการตามกฎหมายตามความผิดทุกข้อกล่าวหานั่นเองครับคุณผู้ชมขานะคะมีสัมภาษณ์ไหมลูกไม่มีนะคะแล้วก็เมื่อวันก่อนนะคะน้องจ๊ะนะคะเพิ่งเจอกับดิฉันไปเมื่อวันก่อนนั้นนางก็เป็นเด็กน่ารักนะคุณผู้ชมค่ะนะคะจ๊ะอาสยามหรือเมื่อก่อนใช้คำว่าจ๊ะคันหูนะคะโต้รับเงิน10ล้านจากแม่ตั๊กหรือยายตั๊กนะคะยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงของสังคมนะคะสำหรับดราม่าของตั๊กตอนกนกนะคะล่าสุดนะคะจ๊ะก็บอกว่าเขาไม่เคยรับเงินรับทองอะไรไปฟังคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะอินเวนเซอร์ท่านหนึ่งแล้วกันครับไปกล่าวบอกว่าคุณเองเนี่ยได้เงินเป็น10ล้านจากทางฝั่งของแม่ตั๊กเนี่ยจริงไหมคุณรู้ใช่ไหมใครพูดรู้ค่ะรู้ใช่ไหมอินฟลูเอนเซอร์นั่นแหละค่ะท่านดังนั่นแหละคนนั้นแหละนั่นแหละแต่หนูไม่ได้10ล้านนะคะไม่หนูว่าทำตามงานเท่านั้นนะคะไม่เคยได้เงินแบบว่านอกบ้านหรือว่าหลังบ้านเลยหนูไม่เคยได้แล้วทำไมเขาถึงมาพูดอย่างนี้มากล่าวหาคุณอย่างนี้เขาไม่ได้กล่าวหาหนูคนเดียวเขากล่าวหาใครก็คุณด้วยเอาไปล้านหนึ่งเลยฮะคุณเนี่ยล้านหนึ่งผมไปล้านหนึ่งด้วยแล้วคุณได้จริงไหมล่ะผมได้จริงนะผมเปิดหลักฐานแล้วนะขออนุญาตเติมนิดนึงนะครับในส่วนของน้องเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่ามีรายได้ในส่วนตรงนี้เข้ามา10ล้านมันเข้าองค์ประกอบของพรบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับอันนั้นเราขอใช้สิทธิ์ด้วยนะครับขอใช้สิทธิ์ด้วยนะครับถ้าน้องเสียหายครับผมครับผมนะคะล่าสุดนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะรู้สึกว่าจะมีเหล่าดาราศิลปินนั่นแหละเนาะไปกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคุณนะครับไปยืนยันตกลงจะตกใจพี่บอลเชิญยิ้มของฉันไปด้วยเหรอฉันงงมากเลยนะคะพี่บอลเชิญยิ้มฉันเกี่ยวอะไรด้วยสงสัยเคยไปไลฟ์หรือเปล่ารันเราไม่เคยเห็นบอลไลฟ์นะแต่ถ้าบอลไปด้วยนะคะก็มีดาราไปนะคะแต่ตัวที่เขารับกันจุกๆเขาไม่ไปกันนะรันเขาไม่ไปกันฉันงงมากนะคะโอ้อ่ะแล้วก็เมื่อวันก่อนนะคะแถวบ้านดิฉันเองกับคุณผู้ชมนะคะบางชันนะคะใบเตยนะคะอาสยามค่ายเดียวกับจ๊ะนะคะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมกับเฟิร์นนะครับเพื่อนสาวคือฉันเองค่ะเป็นทนายส่วนตัวของใบเตยนะคะไม่ใช่ใบเฟิร์นขออภัยใบเตยค่ะนะคะนะคะอ่ะก็ออกไปยืนยันว่าตอนนั้นเพิ่งออกมาจากเรือนจำนั่นล่ะนะเพิ่งออกมาจากเรือนจำกระแสก็แรงอยู่นะคะแล้วยายตั๊กเนี่ยกับสามีตาเบียเนี่ยก็ไปเชิญมาไลฟ์นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันแล้วนะคะจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะกับผู้เสียหายนะคะที่เราหลอกให้เราคือเราไม่รู้อ่ะครั้งที่สองอ่ะมีการแบบเอาเครื่องรางแผ่นมูอะไรมาเหมือนมาเป็นเกมกิจกรรมโดยที่ก็ไม่ได้บอกเราเหมือนกันไม่ได้เอขนาดนั้นเพราะว่าตอนใบเตยได้ไปร่วมงานเนี่ยใบเตยไม่ได้โดนเป็นอ่ะหรือว่ามีสัมพันธ์อะไรที่นอกจากต่อเนื่องหลังจากการทำงานแค่นั้นนั่นอะไรเงี้ยค่ะเตยต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีการเป็นพรีเซนเตอร์ต่อเนื่องหรือว่ามาไลฟ์ต่อเนื่องอะไรครั้งที่สองอ่ะมีการแบบเอา
เครื่องรางเหรอแผ่นมูแผ่นอะไรมาเหมือนมาเป็นเกมกิจกรรมโดยที่ก็ไม่ได้บอกเราเหมือนกันแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาเพราะตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นเขาน่าจะทำร่วมสนุกทั่วไปมั้งค่ะ1ชั่วโมงไลฟ์เสร็จก็ตามปกติเลยได้รับค่าจ้างตามปกติเหมือนการว่าจ้างงานของทุกคนมีไดอะล็อกอะไรที่เราแบบจำเป็นต้องพูดอย่างนี้ไหมครับไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะเป็นแบบทั่วไปเลยถ้าใครได้เห็นในไลฟ์ค่ะเหมือนกับผู้เสียหายนะคะที่เราหลอกให้เราคือเราไม่รู้อ่ะค่ะเราไม่ทราบว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันจะเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วคือตอนนั้นเขาเอาใบเตยไปเพราะว่าใบเตยเนี่ยเพิ่งออกมาจากเรือนจำนรันเพิ่งออกมาจากเรือนจำแล้วกระแสยังไม่มีใครได้เขาชอบคนดังยายตั๊กกับตาเบียเนี่ยเขาชอบคนดังอย่างนาราเคฟกระเทยอย่างเงี้ยใบเตยอาสยามอย่างเงี้ยหรือคนที่มีชื่อเสียงหรือกำลังมีกระแสอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกไปไลฟ์กับเขานะคะส่วนเรื่องของการรับเงินจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้นะคะแต่มีหลายคนแหล่งข่าวรายงานมาไม่เกี่ยวกับพวกนี้นะคะบางคนที่เขาไปได้มาเนี่ยเขาก็เคยมากระซิบเล่าให้นักข่าวฟังนะคะเขาบอกว่ารับเป็นเงินสดนะคะรับเป็นเงินสดแล้วก็ไม่หักภาษีรับเงินสดแล้วก็จำนวนเงินเนี่ยถ้าดังมากๆเนี่ยฉ่ำลันถ้าดังมากๆฉ่ำนะหลายบาทแต่ 99.99% เขาบอกไม่รับเงินสดไม่หักภาษีเพราะว่าพวกนี้เขาจะเลี่ยงภาษีแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดติดต่อผ่านตัวผู้จัดการหรือติดต่อผ่านทางคนที่เขาสนิทไปอ่ะมันมีบวกเพิ่มได้ไงลันสมมุติว่ารับกันอยู่ที่คนเนี้ยสมมุตินะคะล้านหนึ่งเขาบอกล้านหนึ่งเลยชั่วโมงหนึ่งล้านหนึ่งขายได้ไม่ได้เรื่องของมึงผู้จัดการหรือคนติดต่อไปเนี่ยจะบวกเพิ่มอีก 30% นะคะบวกเพิ่มอีก 30% สมมุติว่าล้านหนึ่งเขาจะได้ล้าน3เพื่อที่จะเอาเนี่ยคนมีชื่อเสียงเนี่ยมานั่งไลฟ์ในช่องนะคะมีมานานแล้วค่ะมีมานานแล้วส่วนใหญ่รับเป็นเงินสดไม่มีการเสียภาษีไม่มีการหักภาษีบางทีก็จ่ายเงินสดเลยนับกันตรงนั้นเลยหรือบางทีก็โอนเข้าบัญชีเลยพอไลฟ์เสร็จปั๊บเนี่ยก็ผู้จัดการนะคะหรือคนที่เป็นนายหน้าเนี่ยก็จะรับเลยแล้วก็นับกันตรงนั้นเลยแล้วก็หักเลยโอนเข้าเลยหรือไม่ก็ให้เงินสดเลยนะคะเพราะว่าจะมาบอกอันนี้ไม่เกี่ยวกับใครนะคะเล่าจากประสบการณ์ที่เคยเห็นมานะคะเล่าจากประสบการณ์ที่เคยเห็นมาหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยมันได้เท่านั้นเท่านู้นจริงๆถ้ายิ่งดังมากราคายิ่งสูงยิ่งดังมากราคายิ่งสูงนะคะยิ่งไม่เคยไปออกรายการไหนเลยราคาก็คูณเข้าไปอีกนะคะเออแล้วตอนนี้ก็มีหลายคนก็เดือดเนื้อร้อนใจนะคะนะคะราคายิ่งดังมากยิ่งราคาสูงกระแสยิ่งแรงมากราคายิ่งสูงนะคะแล้วรับเป็นเงินสดรับเป็นเงินสดเท่านั้นไม่มีการโอนด้วยนะบางทีรันบางทีอ่ะอันนี้น้องนักข่าวเล่าให้ฟังนะนักข่าวเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าขับรถไปพอจะถึงหน้าปากซอยอ่ะเขาบอกให้จอดแล้วเขากำเงินสดใส่เอาไปให้ในที่รถเลยลันเข้าใจป่ะเพราะถ้าเกิดโอนเนี่ยมันก็จะเป็นหลักฐานว่าโอนมาเท่าไหร่ถูกต้องไหมเขากำเงินสดใส่ให้กับมือเลยอันนี้เป็นอีกบางเคสนะคะไม่เกี่ยวกับเยตักกตเบียนะคะเออส่วนใหญ่เขาจะทำกันอย่างนี้รับเป็นเงินสดนะคะอยู่ไหนแล้วอยู่หน้าปากซอยแล้วจอดก่อนรอก่อนขอ10นาทีรอจอดรอก่อนแป๊บนึงเขาบอกเอารอทำไมเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะเอาเด็กเดี๋ยวน้องเขาจะเอาของไปให้พอเสร็จปั๊บเขาก็จะเอาเงินสดเนี่ยที่เป็นก้อนเป็นปึ้งๆเนี่ยไปใส่ในมือให้เลยรับเป็นเงินสดมันก็เลยไม่มีอะไรตรวจสอบได้ลันเข้าใจไหมว่ารับไปเท่าไหร่เข้าใจไหมมันไม่มีอะไรตรวจสอบได้ว่ารับไปเท่าไหร่เพราะว่าเขาจ่ายเป็นเงินสดใส่ให้กับมือ
นะคะใส่ให้กับมือนะคะมันไม่มีการโอนจากบัญชีคนนั้นไปโอนให้กับศิลปินคนนี้โอนจากบัญชีคนนั้นไปให้ดาราคนนี้โอนไปให้จากศิลปินคนแล้วไอ้บ้านไหนบ้านนึงเนี่ยไปให้กับนักร้องคนนี้รับเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีสลิปถูกต้องไหมล่ะเมื่อไม่มีสลิปก็จบจบค่ะนะคะมันไม่มีใครออกมายอมรับหรอกค่ะว่าตัวเองได้ไปเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนรับเงินสดไม่มีหักภาษีค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ APS Clinic นะคะศัลยกรรมแปลงเพศหมอเอใบแม่โป้งนะคะเป็นคลินิกสำหรับ LGBTQ นะคะที่จะทำให้คุณมั่นใจจากการเปลี่ยนจากชายกลายเป็นหญิงแบบ 100% นะคะโดยใช้เทคนิค2เทคนิคหลักก็คือสกิลกราฟนะคะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วก็โคลอนลึกสุดใจนะคะสิ่งที่จะได้รับนะคะต้องบอกไว้ก่อนไว้เลยนะคะว่าทางเราเนี่ยให้อย่างเต็มเปี่ยมแล้วอย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็อย่างเต็มที่นะคะ1นอนโรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมิ5คืน2ยาล้างลำไส้ฟรี3คอนซัลท์ฟรี4ที่พักส่วนตัวสุดหรูคอนโดมิเนียมนะคะสุภาลัยศรีนครินทร์ก่อนและก็หลังผ่าตัดศัลยกรรมนะคะแนะนำพบแพทย์แล้วก็ปรึกษาก่อนแปลงเพศนะคะสนใจนะคะสามารถโทรปรึกษาได้ฟรีเลยนะคะ09678262460967826246มั่นใจไปกับเรานะคะด้วยคลินิก APS คลินิกนะคะหรือ Facebook นะคะศัลยกรรมแปลงเพศหมอเอนั่นเองพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าโอ้มีข่าวนี้ใช่ไหมแฮร์รี่ไพวันลั่นทัศนศึกษาไม่เหมาะกับเด็กเล็กก็เรื่องจริงอาจจะเป็นยังไงต้องติดตามไม่อยากจะพูดในเรื่องนี้เพราะว่าน่าสงสารอ่ะพักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ